ยุคนี้อะไรๆก็คาร์บอนไฟเบอร์ไม่ใช่แค่เพอร์ฟอร์มานซ์พาร์ทหรือบอดี้แพเนลโครงสร้างรถทั้งคันก็มีการทำออกมาแล้วหลายรุ่นและยิ่งจะเป็นมอเตอร์สปอร์ตด้วยมันก็ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะทั้งเบาแต่ให้ความแข็งแรงแถมยังซับแรงได้ดีรถซิ่งวิทยาวัสดุซีรีส์เลยตั้งใจพาคุณไปรู้จักวัสดุสุดล้ำที่เรียกกันว่าคาร์บอนไฟเบอร์ก่อนอื่นต้องปรับความเข้าใจก่อนว่าที่เราเห็นกันเป็นชิ้นงานสำเร็จไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหรือชิ้นส่วนต่างๆเรามักเรียกกันอย่างง่ายๆว่าคาร์บอนไฟเบอร์ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วควรจะเรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร์เรนฟอร์สโพลิเมอร์หรือ CFRP ซึ่งนับว่าเป็นคอมโพสิตแมทเทอเรียลแล้วคอมโพสิตแมทเทอเรียลมันคืออะไรล่ะคอมโพสิตแมทเทอเรียลหมายถึงวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุ2ชนิดมารวมกันเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ดีขึ้นคอมโพสิตแบบพื้นฐานก็คือ 1. วัสดุผสมที่เสริมแรงด้วยอนุภาคตัวอย่างก็คือคอนกรีตที่เป็นการผสมกันระหว่างซีเมนต์ทรายหินและน้ำ 2. วัสดุผสมที่เสริมแรงด้วยเส้นใยตัวอย่างก็คือคอนกรีตเสริมใยเหล็กอีกตัวอย่างก็คือไฟเบอร์เรนฟอร์สโพลิเมอร์หรือ FRP หมายถึงโพลิเมอร์เสริมด้วยเส้นใยซึ่งอาจจะเป็นไฟเบอร์กลาสหรือเส้นใยอะไรก็ได้ครับที่มาช่วยเสริมแกร่งให้กับพลาสติกถ้าเสริมด้วยเส้นใยคาร์บอนก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เรนฟอร์สคอมโพสิตนั่นเองโอเคทีนี้เรามารู้จักกับเส้นใยคาร์บอนกันคาร์บอนเป็นธาตุที่แทบจะอยู่ในทุกๆอย่างครับเพราะสามารถทำพันธะกับตัวเองและธาตุอื่นๆได้อีกมากมายส่วนจุดเริ่มต้นการค้นพบเส้นใยคาร์บอนไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงแต่อย่างใดแต่เป็นความพยายามของโจเซฟสวอนที่ตั้งใจจะหาไส้หลอดไฟในปี1860 19ปีต่อมาโทมัสเอดิสันทำการอบเยื่อไผ่และใยของฝ้ายเพื่อสร้างเป็นไส้ของหลอดไฟเช่นกันและสามารถใช้งานได้นานถึง 1,200 ชั่วโมงเลยครับต่อมาในช่วงปี1958โรเจอร์เบคอนแหมชื่อน่ากินจริงๆได้ทำการทดลองกับเส้นใยสังเคราะห์หรือเรียกกันว่าเรยอนจุดประสงค์ตอนนี้ก็ยังเป็นการทำไส้หลอดไฟครับเป็นทางเลือกแทนการใช้ทังสเตนถึงจะไม่ได้ใช้กับหลอดไฟแต่สิ่งที่เขาค้นพบกลับเป็นวัสดุที่มีแววจะสามารถใช้เสริมแรงได้เมื่อทั่วโลกได้รู้จึงเริ่มค้นคว้าต่อยอดวัสดุในลักษณะเดียวกันไม่กี่เดือนต่อมาดร.อากิโอชินโดเริ่มการทดลองด้วยการนำโปรพิลีนซึ่งได้มาจากการสกัดน้ำมันดิบผสมกับแอมโมเนียและทำปฏิกิริยาเคมีกลายเป็นสารที่เรียกว่าอะคริโลไนทริลซึ่งเป็นโมลิเมอร์อะคริโลไนทริลจะถูกกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันจับตัวกันเป็นทอดๆครับจนกลายเป็นโพลีอะคริโลไนทริลหรือเรียกสั้นๆว่าแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่เรารู้จักส่วนใหญ่ล้วนมีสารตั้งต้นมาจากแผ่นนี่เองครับขั้นต่อไปแผ่นจะถูกแปรรูปเป็นเส้นใยด้วยการฉีดและถูกยืดจนยาวและบางเส้นใยพวกนี้จะถูกอบด้วยความร้อนราวๆ300องศาเซลเซียสเพื่อทำปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งทำให้เสียไฮโดรเจนอะตอมออกจากโมเลกุลตัวเส้นใยจะมีขนาดที่เล็กลงเส้นใยที่ได้จะเปลี่ยนเป็นสีดำสามารถนำไปทอเป็นผ้าโนเม็กซ์ที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสูงพวกชุดกันไฟก็ผลิตจากผ้าแบบนี้นี่เองครับส่วนถ้าจะเอาไปทำเส้นใยคาร์บอนก็ต้องเอาไปอบต่ออีกรอบหนึ่งและจะใช้อุณหภูมิที่สูงมากกว่า 1,000 ถึง 1,500 องศาเซลเซียสโดยรอบนี้จะเป็นการอบโดยไม่มีออกซิเจนเลยครับเพื่อป้องกันการลุกติดไฟการอบแบบนี้ทำให้อะไรก็ตามที่ไม่ใช่คาร์บอนหลุดออกมาด้วยการสั่นสะเทือนส่งผลให้วัสดุที่เหลือเป็นคาร์บอนสูงถึง 93-95% เลยทีเดียวครับขั้นตอนนี้เรียกว่าคาร์บอนไนเซชันอธิบายให้เห็นภาพมันจะเหมือนเวลาที่เมียใช้เราไปซักผ้าในจังหวะที่บิดผ้านั่นก็จะเป็นเหมือนการรีดน้ำออกจากผ้าทำให้เหลือผ้าหมาดๆยิ่งบิดได้มากเท่าไหร่ผ้าก็จะยิ่งแห้งครับในทางเดียวกัน
เส้นใหญ่คาร์บอนคุณภาพสูงก็คือเส้นใหญ่ที่สามารถสลัดธาตุอื่นๆออกมาได้มากที่สุดจนเหลือเพียงคาร์บอนเพียวและผลลัพธ์ก็คือเส้นใยคาร์บอนที่สามารถรับแรงได้อย่างมหาศาลแต่ก็มีจุดอ่อนอยู่นั่นก็คือมันเปราะไม่สามารถรับแรงอัดได้นั่นจะเป็นจุดที่เรซินถูกเพิ่มเข้ามาครับในช่วงปี70การวิจัยวัสดุชิ้นนี้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางครับโดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อใช้ในอากาศยานเช่นใบพัดของเครื่องยนต์ Rolls-Royce RB211ส่วนวัสดุเกรดต่ำลงมาก็เริ่มมีการใช้ในหลากหลายวงการเช่นกอล์ฟเทนนิสจักรยานและอื่นๆอีกมากมายครับแต่ก็ยังนับว่าเป็นวัสดุที่ควบคุมการผลิตได้ยากแล้ววิศวกรหลายคนยังไม่มั่นใจในความแข็งแรงของมันในระหว่างการพัฒนาของ McLaren MP41 วิศวกรคนหนึ่งได้หยิบแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตและหักมันอย่างง่ายดายที่ทำแบบนั้นก็เพื่อคัดค้านการสร้างโครงรถจากวัสดุชนิดนี้ที่เขาหักมันได้อย่างง่ายดายนั่นเป็นเพราะเขาหักตามลายของเส้นใหญ่ถ้าหากเขาหักขวางลายมันจะเป็นไปไม่ได้เลยครับส่วนสาเหตุที่วัสดุหักออกจากกันเป็นเพราะคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตถูกสร้างขึ้นจากเส้นใยขนาดเล็กจิ๋วแทรกด้วยเรซินซึ่งเรซินนั้นทนแรงดึงได้น้อยกว่าไฟเบอร์วัสดุจึงฉีกออกจากกันวิธีแก้ปัญหาในยุคแรกจึงเป็นการซ้อนชั้นคาร์บอนในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งก็แก้ปัญหาได้ประมาณหนึ่งแต่ปัญหาก็คือขาดความแข็งแรงระหว่างชั้นคาร์บอนแทนครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่คาร์บอนไฟเบอร์จะถูกทอขึ้นเป็นผ้าหรือในบางกรณีจะถูกสานขึ้นตามรูปทรงที่ถูกออกแบบไว้อย่างซับซ้อนเพื่อที่จะนำไปสานเส้นใยคาร์บอนจะถูกรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าโทใน1โทจะมีเส้นใยคาร์บอนตั้งแต่ 3,000 เส้น 6,000 เส้นหรือ 12,000 เส้นค่าพวกนี้จะแทนที่ด้วย K เช่น 3K หมายถึงโท 3,000 เส้นโทจะใช้ป้อนเข้าเครื่องจักรเพื่อสานออกมาเป็นผ้าลายต่างๆเริ่มจาก Plain Weave หมายถึงการทอแบบ 1:1 เป็นลายตารางสัดส่วนเท่ากันซึ่งจะทำให้มีช่องว่างน้อยมากครับแต่จุดอ่อนก็คือความหนาเพราะเส้นใยจะต้องสานขึ้นลงสลับกันไปมาส่งผลให้นำไปขึ้นรูปกับโมได้ยากจึงมีการคิดลายอื่นๆเพิ่มขึ้นมา Twill Weaveจะแบ่งได้2แบบหลักๆคือ 2:2 ทวิลและ 4:4 ทวิลความหมายก็คือขึ้น2ลง2สานกันเป็นลายแบบนี้ครับข้อดีก็คือทำให้ผ้าคาร์บอนอ่อนตัวกว่าสามารถเข้ารูปกับโมที่มีความโค้งได้ดีกว่าแบบ Plain Weave แต่จะรับแรงได้ไม่เท่ากับแบบ Plain Weave นั่นเอง Harness Satin Weave เป็นลายทอผ้าแบบซาตินคือ 4:1ซึ่งจะทำให้ผ้ามีความอ่อนตัวเหมือนกันแต่จะรับแรงได้ไม่เสมอกันในแต่ละทิศทางครับ Harness Satin หรือ HS มีด้วยกัน3ลายหลักๆคือ 4HS คือ 4:1 5HS คือ 5:1 HHS คือ 8:1 ครับ Unidirectional เส้นใยทางเดียวเหมาะกับงานที่รับแรงแค่ทางเดียวเช่นคันธนูเป็นต้นครับมัลติแอ็กเซียลเหมือนกับยูนิไดเรคชันนอลครับแต่จะเป็นการวางทับกัน45องศาเหมาะกับชิ้นส่วนที่ต้องมีการบิดตัวเช่นสกีสเปรดโทหมายถึงการเอาโทมาแผ่ให้แบนจุดประสงค์ก็เพื่อให้ได้ความบางครับที่พูดมาข้างต้นจะเป็นลายมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปสามารถรองรับงานได้แทบจะทุกรูปแบบแล้วล่ะครับนอกเหนือจากนี้จะเป็นลายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนวิธีการทับการลอดเลยทำให้ได้ออกมาเป็นลายต่างๆเช่น Hex Roop Labyrinth มันก็เหมือนกับผ้าเลยครับทำเป็นแพทเทิร์นได้หลากหลายลายพวกนี้นิยมใช้เป็นชั้นผิวหรือไม่ก็เอาไปหุ้มวัสดุอื่นและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการนำเศษคาร์บอนไฟเบอร์มารีไซเคิลจะไม่ได้มีการสานแต่จะเป็นแผงเส้นใหญ่ไม่นิยมมาใช้กับชิ้นส่วนโครงสร้างเพราะรับแรงได้ไม่มากครับ
ช้เพื่ออุดช่องว่างเล็กๆหรือสร้างโมมากกว่าอีกลายที่กำลังนิยมนั่นก็คือ Forge ซึ่งจริงๆแล้วหมายถึงวิธีการผลิตที่เป็นการนำชิ้นคาร์บอนไฟเบอร์ไปอัดกับเรซินในโมคิดค้นโดย Lamborghini ร่วมกับ Callaway Golf Company เอาล่ะครับสมมุติว่าเราพร้อมจะไปซื้อผ้าคาร์บอนไฟเบอร์มาขึ้นชิ้นงานกันแล้วเราต้องดูอะไรกันบ้างล่ะโดยส่วนมากผู้จำหน่ายผ้าคาร์บอนไฟเบอร์จะให้ข้อมูลกับเราประมาณนี้นะครับข้อมูลชุดแรกหมายถึงน้ำหนักของผ้าในขนาด1ตารางเมตรน้ำหนักตรงนี้เราสามารถนำไปคำนวณความหนาของผ้าได้อย่าง210กรัมก็จะหนา 0.21 มิลลิเมตรหรือ450กรัมก็จะหนา 0.45 มิลลิเมตรส่วนที่2หมายถึงลายผ้าครับจะเลือกลายไหนก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานและส่วนสุดท้ายก็คือโทที่ใช้สานผ้าซึ่งเคมากลายก็จะใหญ่และหนาส่วนเคน้อยก็จะทำให้ได้ลายที่เล็กและผ้ามีความบางกว่าแต่ก็จะมีราคาที่สูงกว่าเพราะผลิตได้ยากมากกว่าวิธีการดูความหนาแน่นของผ้าสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักกับโทได้ครับเช่นผ้าผืนแรกหนัก650กรัมสานด้วยโท 12K กับอีกผืนหนักเพียง450กรัมสานด้วยโท 12K เหมือนกันความแตกต่างก็คือผืนแรกสานแน่นกว่าจึงหนักกว่าและคุณอาจเคยได้ยินคำว่า Wet Carbon และ Dry Carbon สำหรับ Dry Carbon หมายถึงผ้าถูกเคลือบด้วย Epoxy บางๆพร้อมใช้งานจะเรียกกันว่า Prepex ย่อมาจาก Pre-Impregnateมันจะถูกห่อมาด้วยฟิล์มครับเราสามารถตัดเป็นแพทเทิร์นออกมาแปะกับโมได้ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นส่วนเวทคาร์บอนคือผ้าคาร์บอนที่เราต้องเอาไปทากับเรซินด้วยตัวเองสำหรับการขึ้นรูปชิ้นงานคาร์บอนอันนี้ผมพูดให้พอเห็นภาพรวมแล้วกันนะครับเพราะมันทำได้หลายวิธีและแต่ละแบบก็จะเหมาะกับรูปแบบชิ้นส่วนต่างกันเอาแค่พอให้เห็นภาพเริ่มจากการตัดผ้าคาร์บอนไฟเบอร์อย่างอันนี้เป็นระดับโรงงานก็จะมีเครื่องจักรที่ตัดตามแบบแผ่นคาร์บอนที่ถูกตัดจะถูกนำมาขึ้นกับโมอย่างอันนี้เป็นพรีเพกเขาก็จะแปะๆไปได้เลยครับความหนาของชิ้นงานจะขึ้นอยู่กับว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรชิ้นงานจะถูกใส่ในถุงสุญญากาศและเอาเข้าเตาอบขนาดใหญ่หลังอบเสร็จชิ้นงานจะถูกนำมาเก็บรายละเอียดเช่นแต่งขอบหรือเจาะรูส่วนถ้าเป็นเวทคาร์บอนสิ่งที่ต่างออกไปจะอยู่ในช่วงของการขึ้นรูปกับโมครับที่ต้องทาเรซินในทุกชั้นหรือต้องปั๊มเรซินเข้าไปในขั้นตอนการใส่ถุงสุญญากาศจริงๆแต่ละขั้นตอนมันจะละเอียดกว่านี้ครับแต่โดยหลักการแล้วก็คือการผสมเรซินกับเส้นใยคาร์บอนให้สมบูรณ์ที่สุดเอาล่ะมาที่คำถามว่าแล้วเคฟลามันคืออะไรล่ะเคฟลาเป็นชื่อทางการค้าของเส้นใยสังเคราะห์ที่สร้างจากอะโรมาติกโพลีไมด์เป็นสินค้าของดูปองครับคิดค้นโดยสเตฟานีโกเล็กซึ่งคุณสมบัติของมันคือทนความร้อนได้สูงเพราะมีจุดหลอมเหลวสูงถึง500องศาเซลเซียสและยังเหนียวสุดๆอีกด้วยเสื้อกันกระสุนเองก็สร้างจากเส้นใยสังเคราะห์ชนิดนี้ครับที่เราเห็นใช้กับรถยนต์ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สารเคฟลาเข้ากับคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้ได้คุณสมบัติของ2วัสดุเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขี้เกียจพูดแล้วอ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเขียนสคริปต์ที่เขียนจนแสบตาและคนตัดต่อที่ตัดจนปวดหลังกับคนมิกเสียงที่มิกจนแสบหูส่วนคนพากย์ก็ขอไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดี